ลายเป็นดราม่ากระฉ่อนโซเชียลกันอีกจนได้กรณีถนนเข้าสู่ภูมิลำเนาบ้านเกิดของลิซ่าแบ็คพิงค์นักร้องสายเลือดบุรีรัมย์ชื่อก้องโลกสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อระหว่างบ้านตามมาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกกับบ้านขามตำบลตาสาอำเภอห้วยราชระยะทางราว 2-3 กิโลเมตรเป็นเส้นทางไปยังบ้านของตาและยายของลิซ่าที่เธอเคยพักอยู่อาศัยตอนเด็กคอมเมนต์เหน็บแนมทำนองว่าขนาดถนนเข้าบ้านเกิดของนักร้องดังยังเละขนาดนี้แล้วชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ตามซอกหลืบชนบทอันไกลโพ้นจะขนาดไหนตัวแทนชาวบ้านตามาบอกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเคยมีหลายหน่วยงานมาสำรวจและรับปากจะซ่อมให้ใหม่แต่ก็เงียบหายเหมือนสายลมพัดผ่านอยากวอนส่วนราชการหรือท้องถิ่นหน่วยงานใดก็ได้รีบแก้ไขซ่อมสร้างถนนสายนี้ด่วนแม้น้องลิซ่าจะไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ต้องสัญจรไปมาหน้าฝนนี่แหละเดือน9เดือน10นี่แหละหน้าแรงก็ต้องหลบแต่ว่ามันลำบากมากก็คือช่วงหน้าฝนนี่แหละฝนไม่มีน้ำค่ะเลยดูเลยเออมีแต่จะช่วยแต่ไม่มีช่วยสักหน่วยงานเลยค่ะปู่ย่าเขาอยู่นี่เนาะยายตาลีซ่าเขาอยู่อยู่บ้านตามาตามานี่แหละเกิดที่นี่แหละคลอดที่เกิดที่นี่แหละแม่เขาก็อยู่ที่นี่ปู่ย่าเขาอยู่นี่แหละเนาะตายายตายายเออตายายแต่แม่เขาก็ไปมาก็เขายังมาทางอย่างนี้เลยน้องเขาเคยบอกแล้วเนาะเขาว่าทางมาหาบ้านตายายเนี่ยเขาลำบากก็นี่แหละดูก็พูดถูกแหละจริงๆทางนี้แหละจริงๆค่ะทางนี้เขาบอกมาลำบากก็เส้นนี้แหละน้องที่ตามาก็คือมาเส้นนี้เส้นนี้ค่ะแต่น้องเขาจะไม่ได้มาช่วงนี้เนาะเส้นบ้านนี้ก็คือเป็นแบบนี้แหละค่ะตั้งแต่รุ่นปู่ตายายขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยอะค่ะเราสัญจรไปมาแบบทุกวันนี้มันก็ลำบากอะค่ะมันเป็นแบบน้ำอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็อยากจะขอร้องหน่วยงานท่านใดก็ช่างค่ะแขนงไหนก็ช่างเขาขอให้มาช่วยดูแลถนนหนทางทางบ้านนี้ด้วยค่ะขอความกรุณาด้วยค่ะกันนั้นก็ตามนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งชี้แจงว่าถนนที่เละเทะเป็นโคลนตมที่เห็นไม่ใช่ถนนสายหลักและไม่ได้เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านเกิดของลิซ่าโดยตรงเป็นแค่ทางลัดเท่านั้นก็ขอให้ชาวบ้านอดทนรอเพราะงบประมาณซ่อมสร้างได้รับอนุมัติแล้วในปี2565ระยะทางกว่า700เมตร